และแม้ว่าวันนี้16กันยายนวันนี้วันออกสลากแล้วก็จริงแต่จะบอกว่าไม่ต้องรีบซื้อก็ได้เพราะอะไรคะสลากเหลืออื้อเลยค่ะในเป๋าตังค์อ่ะเชื่อไหมเมื่อคืนดิฉันลองลองเข้าไปเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าในเป๋าตังค์เนี่ยถ้าคืนก่อนวันที่จะวันสลากออกเนี่ยมันมักจะหมดแล้วหรือบางที 2-3 วันก่อนหน้าเนี่ยไม่เหลือแล้วค่ะเมื่อคืนเนี่ยปุ่มข้างๆกันที่ไม่เคยได้กดเนี่ยลองมันมีปุ่มให้ลองกดดูเป็นสลากลดราคาค่ะเราก็เลยงงว่าเฮ้ยมีราคาต่ำกว่า80บาทให้เห็นอยู่จริงๆแล้วก็ไล่ดูเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบแปดไปจนถึง75บาทก็ทำไมยังมีเนี่ยงงมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่ะแสดงว่าเป็นกลยุทธ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สำเร็จนะเพราะงวดนี้เป็นงวดแรกที่เติมสลากดิจิทัลเข้าไปอีก2ล้านฉบับนะครับค่ะงวดนี้เห็นบอกว่าเป็นงวดที่มีสลากดิจิทัลขายเยอะที่สุดเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่26ล้านฉบับเลยนะคะค่ะเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เหลือค้างในระบบประมาณ3ล้านฉบับได้นะใครอยากเข้าไปซื้อในเป๋าตังค์ตอนนี้ยังซื้อไม่ได้นะยังไม่ถึงเวลาซื้อต้อง 6:00 นก่อนนะคุณผู้ชมมันก็ไม่ต่างจากสลากใบๆเหมือนกันนะคะตามแผงเนี่ยโอ้เหลือค้างอื้อเลยส่วนหนึ่งคาดว่ามาจากหลายพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมด้วยแหละคนไม่มีกระจิตกระใจกันนึกออกไหมคะนะกำลังทุกข์อยู่อะแล้วก็ภาพรวมหลายคนก็ยังคงเผชิญกับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกระทบไปถึงยอดขายสลากด้วยนะคะคือไม่รู้แหละอันนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องของกลไกตลาดนะปล่อยให้กลไกเนี่ยจัดการกันเองกับหลายๆแผงที่ณตอนนี้เนี่ยเราบอกว่าแผง80บาทตามแผงเนี่ยมันหาไม่ได้ค่ะใบละ100 2ใบ2ใบ200อะไรแบบนี้นะคะมันก็ยังมีอยู่แล้วแม่ค้าก็บอกว่าทำไมแพงรับมาแพงแบบนี้เพราะฉะนั้นในเป๋าตังค์ก็มีราคาที่80และถูกกว่า80เพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้กลไกตลาดจัดการกันเองนะคะแต่สถานการณ์แบบนี้เข้าใจได้เลยค่ะค่ะเราก็มัวแต่ลุ้นว่าน้ำมันจะขึ้นเมื่อไหร่นะคะไม่มีกระใจจะมาลุ้นเลขเหมือนกันนะต้องมีเงินซื้อด้วยลำบากกันมากช่วงนี้ค่ะ